จากบทบาทของนางโชว์สู่บทบาทของการทำหน้าที่แม่แล้วบอกว่าอ่ำโตขึ้นไปเนี่ยอ่ำต้องดูแลคนอื่นแม่มีโอกาสตรงจุดนี้ได้เพราะคนอื่นให้โอกาสแม่ถ้าแม่เขาไม่ให้โอกาสแม่แม่ก็ไม่มีโอกาสที่จะยืนอยู่ตรงนี้แต่แม่ไม่ได้ว่าเลี้ยงอ่ำมาเพื่ออ่ำกลับมาเลี้ยงแม่หรอกนะวันแม่อาจจะเมื่อไหร่ก็ได้แม่ไม่ได้สนใจตรงจุดนี้แต่แม่สนใจว่าอ่ำมีโอกาสที่จะช่วยเหลือคนอื่นต่อไปเวลาอ่ำมีกำลังมากขึ้นเผยอีกด้านของเดฟรีแมนนางโชว์ตัวแม่ของเมืองไทยในมุมมองของคนเป็นแม่13สิงหาคมนี้ในช่วงเขย่าจอทอกทีฟในรายการเขย่าจอ2ทุ่มถึง3ทุ่มตรงพี่เดฟเหมือนกับเคยพยายามจะสร้างครอบครัวที่ดีถูกต้องครบทุกอย่างพ่อแม่ลูก